ปลอดไฟนี่มีเอาไว้ส่องแสงสว่างเพื่อให้ทุกคนได้เห็นทางมีแสงสว่างเขาก็เรียกปลอดไฟโอ้ยได้เว้ยเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟนี่มีเอาไว้บริการแขกถ้าหากท่านเมาแล้วมานั่งแดกถ้าหากท่านเมาแล้วมานั่งแจกไว้บริการแขกเขาเรียกเด็กเสิร์ฟนักร้องนักร้องนี่มีเอาไว้ให้แขกลวงลวงเงินติดมาไหลเพราะเธอคุยเพลินให้แขกลวงเงินเขาเรียกนักร้องเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นี่มีหน้าที่คอยเช็คบิลแขกคนไหนจะเซ็นบิลหน้าที่เช็คบิลต้องไปเคาน์เตอร์สั่งเหล้ามาแบนแฟนๆก็จะได้นั่งเผลอหากท่านเมาแล้วเผลอระวังเคาน์เตอร์ใครจะเขียน2แบนที่ไหนเนี่ยที่อื่น